รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยYes we can ไทยทำได้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับนวัตกรรมที่คิดโดย1สมองและ2มือของคนไทยครับที่จะช่วยแก้ปัญหาการเดินในผู้สูงวัยและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออัมพาตครึ่งซีกได้ครับนวัตกรรมนี้มีชื่อเท่ๆว่า Space Walker เครื่องช่วยฝึกเดินพร้อมระบบพยุงน้ำหนักบางส่วนครับแนวคิดของ Space Walker เกิดขึ้นจากต้องการอำนวยความสะดวกในการทำกายภาพให้กับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพาตครึ่งซีกครับซึ่งในปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับและในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นทุกปีอีกด้วยครับและมากไปกว่านั้นเครื่อง Space Walker ยังเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมาแล้วมากมายล่าสุดได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด iCreate 2017ที่ประเทศญี่ปุ่นแถมนวัตกรรมนี้ยังสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นไปได้จริงจำหน่ายและใช้งานได้จริงในสถานพยาบาลกว่า70แห่งมาติดตามความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้นได้ใน Yes We Can ไทยทำได้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของ Space Walker สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฝีมือของคนไทยครับคุณน้าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือหน้าตาของ Space Walker นะครับใช่ครับตัวนี้ชื่อว่า Space Walker นะครับหรือว่าเราเรียกว่าอุปกรณ์ฝึกเดินนะครับที่สามารถที่จะพยุงน้ำหนักบางส่วนได้ที่เรียกว่า Space Walker ทำไมถึงชื่อแบบนี้ครับก็เพราะว่าอย่างชื่อที่เราบอกนะครับว่ามันสามารถที่จะพยุงน้ำหนักบางส่วนได้เนาะเช่นสมมติว่าถ้าผู้ป่วยน้ำหนักตัว100กิโลกรัมนะครับเราสามารถที่จะพยุงให้ผู้ป่วยตัวเบาขึ้นได้เหมือนกับเราอยู่บนดาวอังคารอยู่บนดวงจันทร์น่ะที่แรงโน้มถ่วงมันน้อยลงแล้วก็เลยชื่อว่า Space Walker ครับเป็นที่มาของชื่อที่ไปนะเนี่ยใช่ครับแล้วกว่าจะได้ Space Walker มาที่มาที่ไปเป็นยังไงอ่ะครับตัว Space Walker อย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มมาจากงานวิจัยของสมัยเรียนปริญญาโทเนาะนะครับผมอยู่กับที่แลบวิจัยที่นี่ก็คือ CD Square นะครับเราโฟกัสทางด้านการออกแบบนวัตกรรมทางด้านผู้ป่วยผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราเน้นไปที่โรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับบ้านเรานะครับเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเรารู้ว่าปีนึงเนี่ยเรามีผู้ป่วยนะครับ 400,000 คนต่อปีทุกๆปีเติมมาในระบบทุกๆปีนะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนะครับอีกเกือบ10ล้านคนเลยความดันเบาหวานหัวใจโรคอ้วนอะไรครับไขมันในเลือดสูงอะไรเงี้ยครับแล้วนอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลผู้ป่วยทั้งวันนะครับถ้าติดเตียงนะครับนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์คนเป็นอัมพาตเนี่ยส่วนใหญ่เราก็นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งมันมีราคาที่สูงมากนะครับแล้วก็มันก็จะไม่ค่อย practical ต่อการใช้งานในบ้านเราเท่าไหร่พอมาราสูงแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆนะครับซึ่งมันกระจุกตัวอยู่ในตามเมืองต่างๆนะครับมันไม่โอเคหรอกครับที่เราจะต้องแบกผู้ป่วยมานั่งรอคิวกันที่โรงพยาบาลทุกวันเพื่อฝึกเดินเพียงแค่10ถึง15นาทีนะครับวิธีการฝึกที่ดีที่สุดเนี่ยเรามองว่าเราต้องทำที่บ้านหรือว่าใกล้บ้านเราพอสตอนะครับการออกแบบ Space Walker ของเราเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ตรงนี้เลยเหมาะกับปัญหาของบ้านเราพอไอ้เครื่องเนี่ยมันไปอยู่ในชุมชนนะครับมันทำให้โอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นส่งผลถึงโอกาสในการหายนะครับพอเขาหายเขาก็สามารถที่จะกลับมาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเสาหลักกลับมาทำงานได้หรือว่าลดความพิการนะครับแค่นี้ก็เป็น impact ที่เยอะมากแล้วกับบ้านเรา
ทุกคนครับตอนนี้ผมจะจำลองนะครับเป็นผู้ป่วยที่เดินไม่ได้นะครับมีปัญหาเรื่องการเดินเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าเจ้าเครื่อง Space Walker เนี่ยทำงานยังไงนะครับต้องรบกวนพี่นัทด้วยนะครับได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้เป็นสายช่วยพยุงของตัวลุกยืนครับเราจะใช้ตัวนี้ในการช่วยลุกยืนก่อนโอเคสมมติว่าเรายกขามาวางนะครับครับปึ๊บนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวแซนดิโก้นะครับสวมเข่าบล็อกเข้าไปอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผู้ป่วยที่ขาไม่มีแรงเลยเราก็จะช่วยผู้ป่วยยืนบ้างนะครับอันนี้ใช้แรงแขนไม่ต้องเยอะมากนะครับเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมช่วยเองครับจับดึงขึ้นมา1 2 3ปึ๊บมายืนครับตัวเชือกจะเป็นตัวที่ดึงรั้งเราขึ้นมาใช่ครับแล้วเราก็จะเข็นเครื่องนะครับมาเข้าตัว Space Walker แล้วเราก็จะเข็นเครื่องเข้ามานะครับครับผมมันก็จะพอดีกับมือของผู้ป่วยเลยใช่ๆครับเริ่มปรับแรงพยุงเครื่องก่อนนะครับถือว่าผมตั้งแรงพยุงไว้ที่20กิโลกรัมแล้วกันน้ำหนักตัวจาก70ก็เหลือแค่50ที่ลงไปที่ขานะครับแล้วเราก็จะเริ่มปลดชุดนะครับผู้ป่วยของเรานะครับเริ่มค่อยๆทิ้งตัวนั่งลงไปเลยครับนั่งนั่งนั่งเหมือนนั่ง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 ลงไปเลยปึ๊บตัว Space Walker ครับฟังก์ชันหลักๆคือมันมีอยู่3ฟังก์ชันนะครับอันแรกเลยก็คือระบบพยุงน้ำหนักบางส่วนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับแรงพยุงได้มากน้อยตามความสามารถของกล้ามเนื้อผู้ป่วยเลยนะครับอันที่2เลยก็คือระบบที่ป้องกันการล้มได้ 100% ปึ๊บสมมติเดินไปข้างหน้าครับแล้วล้มครับเดินไปข้างหน้าแล้วล้มปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นระบบล็อกล้อครับตอนนี้ต้องเดินครับเดินมันจะไม่สายละมันจะตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวจะไม่สายมันจะล็อกให้เราเป็นทางตรงอย่างนี้มันจะเดินง่ายขึ้นแล้วหัวใจสำคัญของเครื่องนี้เลยครับถ้าเกิดว่ามีอยู่ที่บ้านแล้วจะช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นได้ยังไงก็หลักๆเลยครับเราเน้นความสม่ำเสมอในการฝึกนะครับการเหยียดการก้าวทุกอย่างผู้ป่วยทำเองนะครับซึ่งถ้ามันไม่มีเครื่องครับมันก็เป็นการยากที่เราจะต้องมานั่งพยุงผู้ป่วยกันทุกวันแต่เครื่องเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ให้มันง่ายขึ้นตัวเครื่องนะครับช่วยในแง่ของการพยุงในแง่ของการเบาแรงคนดูแลในแง่ของการป้องกันการล้มเพราะว่าถ้าผู้ป่วยเขาล้มสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันส่งผลถึงร่างกายที่บางคนล้มทีหนึ่งก็คือติดเตียงเลยกระดูกหักอะไรเงี้ยครับใช่หรือว่ากลัวการเดินกลัวการยืนไปเลยครับผมปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนนอกจาก Space Walker ที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วนั้นที่แลบวิจัยแห่งนี้ยังคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมอีกหลายตัวที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยเริ่มฝึกตั้งแต่การนั่งการยืนไปจนถึงการก้าวเดินเลยครับพี่นัทครับอย่างในห้องนี้อุปกรณ์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันเลยอันนี้มันช่วยแต่ละเรื่องแตกต่างกันด้วยไหมครับใช่ครับเวลาที่เราออกแบบนวัตกรรมนะครับเราก็จะพยายามออกแบบให้มันครบทุกระดับความสามารถของผู้ป่วยเลยนะครับ ครับก็จะตัวแรกเลยเราเริ่มจากผู้ป่วยที่ยังยืนไม่ได้เครื่องนี้เราชื่อว่า standing wheelchair หรือว่า wheelchair ยืนได้ผู้ป่วยกลุ่มเราเนี่ยครับก็เช่นผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างครับกระดูกสันหลังบาดเจ็บอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับซึ่งขา2ข้างเขาอะเขาจะไม่มีแรงยืนเลยบางคนก็ลำตัวยังไม่แข็งแรงนะครับเราก็ต้องตัดให้หมดทั้งเข่าทั้งอกนะครับใช้ผู้ดูแลเพียงแค่1คนนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยครับก็จับขึ้นมายืนก็จะใช้แค่ผู้ดูแลคนเดียวนะครับก็จะพาขึ้นมายืนได้จากผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือมีปัญหาการเดินไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนไม่ได้ศูนย์เลยศูนย์เลยครับก็คือเข้าเครื่องนี้สุดท้ายกลับมายืนได้ยืนได้จากเลเวล1ที่ผู้ป่วยยืนไม่ได้เลยต่อมาเลเวล2ต้องใช้เครื่องไหนต่อครับต่อมาก็คือพอเขายืนเริ่มยืนได้ปุ๊บขั้นตอนต่อมาคือการก้าวครับตัวนี้นะครับชื่อว่า iWalk นะครับเราจะเป็นโรบอทที่จับขาผู้ป่วยเดินเดินก้าวเดินซึ่งให้เกรดการเดินหรือว่ารูปแบบการเดิน
มือนปกติเหมือนการก้าวขึ้นบันไดอย่างเงี้ยครับไอตัว iWalk เนี่ยครับมันก็จะมีเทียบเคียงกับพวกโรบอทที่เขานำเข้าจากต่างประเทศได้ซึ่งอยู่ที่ศรีราชอยู่ที่ศูนย์สิรินธรเนี่ยครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยเขานำเข้ามาด้วยราคาประมาณเกือบ20ล้านบาทเลยเราของเราเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเราดีไซน์ให้มันตอบโจทย์กับบ้านเรานะครับไปอยู่ในอบต. 500,000 บาท 400,000 บาทอะไรเงี้ยครับซึ่งการฝึกเดินในชุมชนในอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอีกหลังจากที่เราฝึกยืนฝึกก้าวเราต่อไปก็คือต้องการฝึกเดินครับด้วย Space Walker ครับที่เราได้เห็นกันตอนแรกใช่ไหมครับใช่ๆหลังจากฝึกเดินแล้วเราไปต่อก็คือเลเวล4เป็นของผู้สูงอายุละนะครับผู้สูงอายุกลุ่มเราเนี่ยก็ยังแอคทีฟอยู่ยังเดินได้ยังอะไรอยู่นะครับซึ่งการออกกำลังกายของที่เราเล่นกันอย่างเงี้ยครับเราจะใช้แรงต้านในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้สูงอายุเนี่ยมันต้องแตกต่างกันคือมันต้องช่วยมันจะเป็นแรงช่วยไม่ใช่แรงต้านผมลองได้ไหมครับเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวลองกันเลยครับลองยังไงบ้างครับเข้ามายืนตรงกลางก่อนครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มของเข้าไปนะครับครับความปลอดภัยครับได้ครับผู้สูงอายุค่อยๆนั่งลงไปนะครับนั่งลงไปก่อนนั่งลงไปครับนั่งลงไปตอนนั่งก็เหมือนมีแรงช่วยเหมือนกันเนาะเหมือนเป็นสปริงที่ค่อยๆแบบรับน้ำหนักเราไปเอาเข่ามาพาดเอาแข้งมาพาดได้เลยครับอันนี้ไว้เพื่ออะไรครับมันจะทำให้ยืนง่ายขึ้นนะครับจากการที่เราดันเข่าแล้วเราก็ดันจากเอวขึ้นมามันทำให้เรายืนง่ายขึ้นนะครับลองดูครับปึ๊บนะครับรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อต้นขาได้ใช้แรงดีครับงานวิจัยใน lab เรานะครับเราจะพัฒนามีทั้งเด็กปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่ทำงานวิจัยกันอย่างเงี้ยครับเราจะทำอะไรที่มัน based on ปัญหาที่มันมีอยู่แล้วเราจะนำปัญหาตรงนั้นนะครับมาเปลี่ยนเป็นโซลูชันทางวิศวกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับแปลว่าเมื่อเราทำงานออกมาแล้วแปลว่ามันต้องมีตลาดรองรับเราต้องไปต่อได้เราจะไม่ทำงานวิจัยออกมาแล้วก็ขึ้นหิ้งไม่ได้ใช้ก็คือจบตรงนั้นใช่ใช่รับรางวัลอย่างเดียวแล้วขึ้นหิ้งใช่เราจะรีวิวก่อนนะครับว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่จริงมันมีกลุ่มคนที่มีปัญหาเนี่ยเยอะแล้วปัญหาเนี่ยมันระยะยาวถ้ามันครบจบทั้งหนักใหญ่ยาวก็คือปัญหาหนักคนส่วนใหญ่ระยะยาวเนี่ยอุปกรณ์นั้นก็จะมีโอกาสทางการตลาดหรือว่าแบบเราสามารถที่จะไปต่อได้นวัตกรรมใน lab เราอย่างเงี้ยจะเป็นทางเครื่องมือแพทย์เนาะซึ่งหมายความว่า based on เราเป็น engineer เราจะไม่มีทางรู้ปัญหาหน้างานจริงๆเลยหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับซึ่ง requirement หรือว่า solution ต่างๆอย่างเงี้ยหรือว่า problem ต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะมาจากผู้อยู่หน้างานเช่นถือว่าถ้าเราทำ space walker มันเกี่ยวข้องกับการฝึกเดินเราก็ต้องโคกับกายภาพนะครับเช่นเราทำเตียงแผลกดทับมันโคกับพยาบาลเราก็ต้องไปโคกับพยาบาลต้องมีหมอเข้ามาให้ความเห็นมีการทำแอติกทดลองทดสอบในเชิงจริยธรรมในการทดสอบอย่างเงี้ยครับก็ต้องเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนขึ้นอยู่กับบริบทนั้นว่าเราทำงานอะไรเวลาที่เราออกแบบอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะรู้ว่าปัญหาของไทยๆเนี่ยมันคืออะไรครับซึ่งสรุปง่ายๆเลยครับก็คือต่างประเทศอะไรเงี้ยการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์หรืออะไรเงี้ยครับจะเป็นรัฐแบบสวัสดิการที่เราจะไปฝึกที่ศูนย์เขาจะมีศูนย์ที่มีความพร้อมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยครับวัฒนธรรมของบ้านเราคือการฝึกเองที่บ้านมาสู้กันต่อที่บ้านเอาครับซึ่งเราอย่างเช่นข้อนี้ครับเราก็พยายามจะดีไซน์อุปกรณ์ให้มันเหมาะการใช้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าประตูในเรื่องของการผ่านสเต็ปเล็กๆในบ้านในเรื่องของผู้ดูแลเราก็จะเอาคนดูแลเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการฝึกแล้วเราก็จะลดในเรื่องของความออโตเมชันแบบที่เราต้องใส่มอเตอร์เข้าไป10ตัวคอมพิวเตอร์จ๋าๆเงี้ยซึ่งพอเราลดตรงนั้นไปนะครับมันก็จะส่งผลในเรื่องของการเข้าถึงอุปกรณ์ความซับซ้อนเลยพวกเนี้ยครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ใน lab เนี่ยครับทุกตัวเนี่ยล้วนแล้วแต่การส่งประกวดทั้งสิ้นมีรางวัลการันตีหมดแล้วนะครับในส่วนตัวของผมนะครับผมทำ Space Walker มารางวัลที่ผมแข่งใหญ่ๆเลยอ่ะก็จะมีทั้งสมมุติถ้าเป็นนวัตกรรมก็ iCreate ที่ญี่ปุ่นที่เราได้ที่1มาเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นทางบิสเนสนะครับเราก็ไปแข่งของธนาคารออมสินนะครับเป็น SME Startup
ตัวจริงปี6นะครับรางวัล1ล้านบาทครับทีมแข่งทั่วประเทศ 1,048 ทีมมาได้ที่1มานะครับจากพันกว่าทีมทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจุดเริ่มต้นจากผลงานที่นักศึกษาทั้งวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ร่วมกันทดลองผิดทดลองถูกมาจนนำไปสู่การประกวดแล้วก็มีรางวัลการันตีจากนั้นมีการนำไปต่อยอดพัฒนาต่อยังไงบ้างครับก็เราก็นำงานวิจัยสปินออฟออกมาจากมหาลัยออกมาเป็นเชิงพาณิชย์เราจดบริษัทเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของเราเองเนี่ยครับซึ่งทุนตั้งต้นก็มาจากการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งนั่นแหละครับครับแล้วตอนนี้ก็ประมาณสัก4ปีได้ละที่เราทำมาครับทุกคนครับนี่เป็นนวัตกรรมที่ผมเชื่อว่านอกจากจะตอบโจทย์แล้วก็จะช่วยเข้ามาให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมายืนกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงยังสามารถสร้างทั้งนวัตกรรุ่นใหม่เพื่อที่จะให้มีอาชีพมีรายได้และที่สำคัญเขาจะเป็นคนที่ส่งทั้งนวัตกรรมออกไปหาคนอื่นได้บ้างไม่ใช่แค่ว่าประเทศไทยของเราต้องรับนวัตกรรมเข้ามาใช่ใช่ครับจะได้หลุดจากความเป็นกับดักรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่เป็นรายได้สูงครับSpacewalker ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งประดิษฐ์ต้นแบบเท่านั้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันได้ถูกต่อยอดทำให้นวัตกรรมฝีมือคนไทยนี้นำไปใช้ได้จริงสร้างรายได้ให้กับผู้คิดค้นได้จริงครับจนกลายมาเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสังคมที่เป็นไปได้จริงในชื่อเมดิคิวจำกัดครับที่นี่เปิดมาได้กี่ปีแล้วครับที่นี่เราสร้างเมื่อปี2561ครับก็ประมาณสัก4ปีเริ่มต้นที่มหาลัยเลยครับเราก็ได้เริ่มออกแบบอยู่กับอาจารย์บรรจงตั้งแต่ช่วงปี4เนาะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสนุก2ก็คือเรารู้สึกว่าพอมันสนุกเราปุ๊บพองานเราเสร็จเนี่ยเราไปใช้งานเราได้เอาความรู้ของเราเนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นเป็นงานที่มีคุณค่านะครับเวลาที่เราทำปุ๊บเราเห็นคนที่เขาร้องไห้อย่างเงี้ยครับพอเขาไม่เคยยืนเลยมา15ปีเราไปสร้างทำให้เขาเกิดความหวังอะไรอย่างงี้ขึ้นมารู้สึกว่าดีครับเราก็เลยแบบตั้งใจว่าเราจะเปิดธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาหลังจากที่ตัวเองเรียนจบนะครับตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาทั้งสิ่งประดิษฐ์ของเรานวัตกรรมของเราจนถึงทุกวันนี้ครับณตอนนี้เรามีนวัตกรรมหรือว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างครับตอนนี้นะครับสำหรับนวัตกรรมของทางวอก้านะครับของ Medicube อ่ะครับเราเริ่มต้นที่ Spacewalker ก่อนเลยนะครับแล้วเราก็แตกลายออกมาเวลาที่เราเอาไปใช้งานจริงๆอ่ะเราก็จะเห็นปัญหาอยู่ละว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างครับเราก็นำปัญหานั้นนะครับมา create เป็นนวัตกรรมใหม่ๆตอนนี้เรากำลังจะทำนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับการฝึกยืนเนาะ Sandy Go ที่เราเห็นกันในคลิปวิดีโอนะครับผมเห็นเข้าไปข้างในออฟฟิศเมื่อกี้จะมีเหมือนเป็นเครื่องนึงอันนั้นเขาเรียกว่าเครื่องอะไรฮะในออฟฟิศเราก็จะมีทั้ง 3D printing นะครับถ้าเรามี 3D printing เราก็แค่วาดในคอมแล้วก็พิมพ์ออกมาเลยใช้ได้เลยซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความไวในการทำงานแล้วก็ proof concept อย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะออกแบบแล้วก็ผลิตชิ้นงานได้เลยครับใช่ครับน้องๆในบริษัทอย่างเงี้ยครับให้บริษัทเราครับอยากให้แบบรู้สึกว่ามันเป็นคนรุ่นใหม่มารวมกันแล้วก็แบบเอาแพชชั่นที่เขาอยากจะทำกันอย่างเงี้ยมาส่งต่อให้กับผู้ป่วยหรือคนที่แบบว่าเขามีความทุกข์อยู่อย่างเงี้ยครับเวลาที่เราทำงานจริงๆกันอย่างเงี้ยเช่นเราสร้างงานออกมาชิ้นนึงเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะเอางานเราเนี่ยไปให้ผู้ป่วยใช้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้น้องๆเราเนี่ยเห็นว่ามีคุณค่าแล้วรู้สึกว่าแบบมันก็ฟีลกู๊ดเนาะเวลาที่เราเห็นผู้ป่วยดีใจเห็นเขาร้องไห้เห็นเขาแบบดีใจที่แบบได้เดินแล้วอย่างเงี้ยครับปัจจุบันเครื่อง Spacewalker ได้รับการพัฒนาจนสามารถนำไปใช้งานได้จริงมีการจำหน่ายออกไปแล้วมากกว่า400เครื่องและใช้ในสถานพยาบาลมากกว่า70แห่งอย่างเช่นที่แผนกกายภาพบำบัดที่ศูนย์การแพทย์บึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับที่นี่นำนวัตกรรมหลายตัวทั้ง Spacewalker, iWalk, Sit to Stand มาใช้งานจริงกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการยืนและเดินครับคนไข้ที่มารักษาที่นี่ก็จะมีผู้สูงอายุคนไข้ทั่วไปจากการที่เรารับคนไข้มาคือคนไข้จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อต่างๆเช่นมีปวดหลังก็จะมีปวดหลังเล้าลงขาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปวดกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็เป็นนักกีฬาก็คือปวดกล้ามเนื้อจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงปวดเข่าเอ็นอักเสบต่างๆที่เราให้การรักษา
ลุงธงชัยนะคะก็คือเป็นคนไข้ของเรามีอาการเป็นสโตรกเริ่มแรกที่คุณลุงธงชัยมาเนี่ยก็คืออ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะพอแกออกกำลังกายโดยที่นักกายภาพทำให้เนาะอาการแกก็ค่อนข้างจะดีขึ้นสามารถใช้ตัวของจิตสูตรสแตนฝึกในการลุกนั่งให้มีการทำงานของโครงสร้างที่มันพัฒนาไปดีขึ้นแล้วก็เป็นการฝึกลงน้ำหนักไปด้วยนะคะพอแกคอนโทรลได้ดีขึ้นเราก็จะมาใช้ในตัวของการใช้ไอวอล์กคนไข้ก็จะได้ฝึกลงน้ำหนักฝึกการคอนโทรลของเข่าให้มีการทำงานประสานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นพอคนไข้สามารถที่ใช้เครื่องไอวอล์กได้ดีขึ้นแล้วเราก็จะมีการมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวมันก็จะสอดคล้องตรงที่ว่ามีเครื่องสเปควอล์กเกอร์มาทำให้พัฒนาการของเขาดีขึ้นมีการเคลื่อนไหวมีโมชั่นที่ดีขึ้นแล้วก็ปรับสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นตามอาการของคนไข้ทางนักกายภาพเนาะเวลาวันนึงในการรับเคสมันก็เยอะกับเคสนึงใน1ชั่วโมงดู1คนไม่ได้ถ้ามีเครื่องมือพวกนี้อย่างเช่นขอยกตัวอย่างเครื่องซิทูสแตนการฝึกซิทูสแตนขึ้นมาบางทีนักกายภาพไม่ต้องอยู่กับคนไข้แต่ถ้าเราเซตเครื่องมือที่ซิทูสแตนในการฝึกลุกขึ้นมายืนคนใน1ชั่วโมงสามารถดูได้2ถึง3คนได้อันนี้ก็ตอบโจทย์หลายอย่างที่เราลดเวลาแล้วสามารถดูคนไข้ได้เยอะขึ้นพี่คิดว่าเป็นการที่อำนวยความสะดวกได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ให้เราได้ฝึกครีเอทในการรักษาคนไข้ด้วยพอมีเครื่องมือตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นการที่สามารถกระตุ้นคนไข้ได้คนไข้ก็อยากจะทำอยากจะฝึกเนาะปัจจุบันนะครับตัว Space Walker นะครับเราได้เอาเข้าไปใช้อยู่ในรพสตหรือว่าทางโรงพยาบาลหน่วยงานชุมชนทั่วประเทศกว่า80แห่งละนะครับภาพที่เราคิดเลยครับเราตั้งใจว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการฝึกของกายภาพบำบัดทั่วประเทศซึ่งรพสต.ตอนนี้มีกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศนะครับตอนนี้เราก็เริ่มต้นละที่เราจะทำให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นเราขึ้นบัญชีนวัตกรรมเนาะบัญชีนวัตกรรมก็หมายความว่าเราจะจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางภาครัฐได้ง่ายขึ้นจะพยายามสร้างสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นคือการที่อุปกรณ์เข้าไปอยู่ในชุมชนนะครับรพสต.ทั่วประเทศอย่างเงี้ยครับการที่ได้คุยกับพี่ณัฐในวันนี้ทำให้ผมรู้สึกอย่างนึงนะครับว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมไม่ใช่เพียงแค่ทำให้คนเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่มันยังเป็นการส่งมอบพลังใจและก็กำลังใจให้กับใครอีกหลายๆคนด้วยครับอย่างเครื่อง Space Walker ในวันนี้ทำให้เราได้เห็นถึงรอยยิ้มของคนที่ใช้เห็นถึงพลังใจของคนที่สร้างงานออกมาและทำให้คนไทยอีกหลายๆคนมั่นใจได้ว่าคนไทยก็ทำได้และนี่คือ Yes We Can ครับ